ภูเหล็กจังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าในการสกัดกั้นและส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านในการทำปลาร้าบองและกล้วยฉาบกศน.ก็มาให้ความรู้ในอบรมให้นะคะเพื่อที่จะทำการแปรรูปของกล้วยฉาบออกมาค่ะจนมาถึงขั้นตอนในการส่งเสริมเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาค่ะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งนะคะที่ในการทำปลาบองของตำบลภูเหล็กของเรานะคะคือเราจะทำเองนะคะใช้สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราเองค่ะตรงนี้ก็ทำให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เป็นเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆหากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งไปที่สายด่วนปปส. 1386สำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม